สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ท็อปนิวส์ทอล์กอยู่กับดิฉันมิวอุบลรัตนะคะที่สุดแล้ววันนี้มติของอายการสูงสุดก็มีคําสั่งยืนสั่งฟ้องคดี1นึ 2, ของคุณทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้าตัวติดโควิดนะคะไม่ได้เดินทางไปที่สํานักง,งานอายการสูงสุดแต่ว่าส่งตัวแทนก็คือทนายความไปฟังคําสั่งแล้วศาลเนี่ยก็นัดอีกครั้งนะคะในประมาณวันที่18มิถุนายนวันนั้นจับตาว่าคุณทักษิณนนจะเดินทางไปที่สํานักง,งานอายการจะมีการนําตัวไปส่ส่่งงงงฟ้้อออออตตาาลหหรรืืไมมขัันนกเ ากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้ค่อยๆไล่เรียงและถอดรหัสกันนะคะคุยกับอาจารย์คมสังโภคคงค,ค่ะนักวิชาการด้านกฎหมายนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะเ,เป็นยังไงบ้างคําสั่งของอายการสูงสุดวันนี้ถือว่าเกินความคาดหมายไหมคะอาจารย์ไม่เกินคะไม่เกินเลยครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนอาจจะออกมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะคดีนี้อาจจะเลื่อนไปก่อนไหมหรืออายการอาจจะกลับคําสั่งเป็นไม่ฟ้องแต่อาจารย์มองว่า มันเป็นมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วกับผมมองปัจจัยสองเรื่องค่ะเรื่องแรกคือข้อกฎหมายเนี่ยนะข้อกฎหมายเนี่ยการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมที่จะส่งผลให้อาการสูสุดเปลี่ยนนะฮะคำสั่งเป็นจัดฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยค่ะมันจะต้องมีกรณีที่เป็นการได้พบหลักฐานใหม่ที่ทําให้ข้อเท็จจร,ริงในคดีเปลี่ยนค่ะแล้วก็จะนําไปสูขข่การวิจัยที่เปลี่ยนไปใช่ไหมแต่กรณีที่ได้รับทราบมาก็คือ การลงทุกขวาความเป็นธรรมของคุณทักษิณเนี่ยทานายไปยื่นเนี่ยเป็นการโต้ในพยานหลักฐานเดิมนะที่มีอยู่ในสำนวนของอายการนั่นแหละเพียงแต่โต้แย้งว่านั้นเป็นคลิปปลอมมีการตัดต่อนะ,ะซึ่งไอกรณีเนี่ยนะ,ะเอาละอายการสุดก็ไปสั่งให้ไปสอบสวนมาเมื่อไปสอบสวนมาในผลเป็นยังไงถ้ามันยังต่อสู้ในพยานหลักฐานเดิมไม่ได้มีพยานหลักฐานใหม่เนี่ยและยังยืนอยู่พยานหลักฐานเดิมเนี่ยอายการงสุดก็จะเปลี่ยนยาก พราะนั้นการเปลี่ยนคำวิจัยของอัยการสูงสุดที่สั่งให้ฟ้องคดีเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะถ้าไม่มีหลักฐานใหม่ไม่มีหลักฐานใหม่ให้เห็นจริงซึ่งตอนถแถลงเนี่ยทีมโฆษกเขาก็ถแถลงเรื่องนี้ออกมาเหมือนกันนะฮะน,นั้นปนปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองเนี่ยอัยการสูงสุดคนปัจจุบันเนี่ยในวงการอัยการซึ่งผมได้รับทราบมาเนี่ยแกค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะไม่มีผลประโยชน์อะไรกับพวกองคอ์กรธุรกิจหรืออะไรที่เกี่ยวข้อง นะแล้วก็ได้ทราบว่าค่อนข้างเป็นคนที่ที่ไม่ไม่ได้เกรงกลัวอะไรมากมายนะฮะแล้วก็ม,มีมีหลายๆอย่างที่ที่สะทอส้อนลักษณะเพราะฉะนั้นในการที่จะเปลี่ยนเนี่ยในงยเงื่อนไขสองข้อเนี่ยผมนึกมองมาแต่ต้นแล้วว่าไม่น่าจะเปลี่ยนคําสั่งน่าจะสั่งฟ้องเหมือนเดิมค่ะที่สุดวันนี้ก็มีมติสั่งฟ้องนะคะคขั้นตอนหลังจากนี้ละคะอาจารย์มันจะต้องเป็นยังไงต่อไปก็ต้องได้ตัวคุณทักษิณไป ไปศาลมาที่18ตอนส่งฟ้องนะฮะค่ะพอไปศาลแล้วเนี่ยก็อยู่ที่กระบวนการที่ศาลจะวินิจฉัยแหละศาลจะยอมศาลจะมองแบบเงื่อนไขยอย่างที่หลายคนกําหนดหรือคุยมานะครับก็มันมีตอนนี้มีความเห็นแตกเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งคือได้ประกันตัวกับแบบที่สองคือไม่ได้ประกันตัวใช่นะแบบไม่ได้ประกันตัวเนี่ยคือมองว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษคือยังไม่พ้นสถานะความเป็นนักโทษค่ะนะเพียงแต่ได้รับพักโทษเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทักษิณไปทําความผิดใหม่ใช่ไหมมีความผิดเกิดขึ้นใหม่เงื่อนไขาการพักโทษก็สิ้นสุดลง<ม>ก็จะต้องเข้าเรือนจําก่อน<ม>อันนี้อันนี้เป็นความเห็นที่ที่เห็นกันแบบนี้ค่อนข้างเยอะ<ม>นะครับแล้วก็อีกความเห็นหนึ่งก็คือถือว่าเป็นความผิดที่คนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นการที่คุณทักษิณจะยื่นขอประกันตัวจึงไม่ไม่มีการตัดสิ์ในกรณีแบบนี้ก็คือคุณทักษิณสามารถยื่นขอประกันตัวได้ ก็จะได้ประกันตัวมาก็จะได้ประกันตัวมาค่ะหรืออาจจะมองในมุมว่าคดีนี้จริงๆก็ย้อนกลับไปเกิดขึ้นตั้งแต่ปี52าสองมันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นมันเป็นการกระทําในอดีตจารย์ไม่ใช่ว่าโอเคมีคดีทุจริตแล้วคุณทักษิณมาทําผิดซ้ําอีกเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองใหม่มองแบบนั้นได้ไหมคะความจริงการกระทำความผิดมันทํามาตั้งแต่ในอดีตแต่การจะชี้ว่าคนนั้นทําผิดหรือไม่มันอยู่ที่อนาคตอยู่ที่ศาลจะเป็นคนชี้ เราะนั้นก็จะอยู่ที่การต่อสู้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าจะไปม,มองแบบแบบว่าการะทําความผิดหรือไม่เนี่ยนะก็ต้องดูว่าสารชี้อยางว่าเป็นการการะทําความผิด <H it> นะถ้าสารยังไม่ได้ชี้เนี่ยมันก็ตีความได้ว่ามันอยู่ในระหว่างการต่อสู้คดีที่ยังไม่ได้มีการตัดสินว่าการะทําความผิดหรือไม่เพราะการการะทําความผิดในสภาพความจริงมันทำทั้งแง่อดีแล้วฮะ <H it> แต่ถูกชี้น่ชี้เมื่อไหร่นั่นคือการชี้เพราะฉะนั้นก็คนคนึงที่ตีความเป็นสองแบบไง <H it> แบบหนึ่งก็คือกระทําความผิด มองว่าตัวการกระทํานั้นเกิดขึ้นนะวันที่ให้สัมภาษณ์และเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วค่ะแต่การกระทํานั้นเนี่ยมันถูกชี้หรือยัง นั่นอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งต้องแยกกันนะต้องแยกกันค่ะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งคุณนักศิลได้รับการประกันตัวหรือไม่ได้ไม่ได้ประกันตัวถ้าได้รับการประกันตัวก็อ่ะก็สู่คดีกันไปสู้ไปชั้นศาลาอชาชั้นต้นชั้นอุทธรดีกาแต่ถ้าไม่ได้ประกันตัวคุณนักศิล์ก็จะต้องเข้าเรือนจำกลับเข้าไปในเรือนจำซึ่งกระบวนการขั้นตอนคืออันนี้คือต้องต้องนับหนึ่งใหม่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ นับหนึ่งใหม่เออนับหนึ่งใหม่เลยฮะเป็นคดีใหม่นี่จะไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจนะอันนั้นไม่รู้ <c oughs> อันนั้นไม่รู้ว่าว่ารัฐมนตรีวิทยามจะทําอะไรเพราะที่ผ่านมาก็เห็นป่วยปางตายเสร็จแล้วก็ออกมาเดินไปโคราชไ,ไปนู่นไปนี่ไปคุยกับชนกลุ่มน้อยไปอะไรต่ออะไรซึ่งมันค่อนข้างขัดแยง้งกับกับไอาการที่บอกป่วยไม่สบายหนักอย่างที่ว่าที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น1 4ค่ะบางคนบอกอุ๊ยทำไมคุณทักษิณอยู่อยู่ป่วยโควิดพอดีพอดีเลยที่ อายการจะนัดฟังคำสั่งวันที่29พฤษภาคมก็คือวันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ต้องลุ้นอีกว,ว่า18มิถุนายนคุณนัศินจะมาที่สำนักง,งานอายการหรือเปล่าสมมุติถ้าคุณนัศินไม่มาอาจารย์ไมมาเาก็มีมมกระบ,บวนการเขาลวตามกฎหมายก็คือเขาเขาก็ต้องไปส่งตำรวจให้ตำรวจพาตัวมาใช่ไหมฮะซึ่งผมมองว่าวันที่18น่าจะมาน่าจะมาเพราะคาดหวังว่าจะได้ประกันตัวเพราะถ้า ผิดนัดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเขาก็ออกหมายจับแล้วล่ะขอสารออกหมายจับแหละถึงตรงนั้นพอออกหมายจับนี่การจะได้ประกันตัวายากนะโอกาสที่จะมาวันที่สิบแปดน่าจะมีมากกว่าน่าจะมีมากหรือบางคนพูดเลยเถิดไปถึงขนาดที่ว่าเอจะมีโอกาสพุทธศินป์นออกนอกประเทศไปอีกไหมอันนั้นนนั้นนนก็ก็เกิดขึ้นได้นะแต่แต่คงไม่ใช่ออกทางเงื่อนไขปกติ น่าจะเป็นช่องทางธรรมชาติมากกว่าการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ม,มันสภาพมันเป็นแบบนั้นนะค่ะ,อ,ะอันนี้คือการวิเคราะห์กันในมิติของข้อกฎหมายทีนี้ถ้าเราคุยในในมิติการเมืองบ้างนะคะการสั่งฟ้องคดีหนึ่งหสองคุณทักษิณวันนีน้อาจารย์ถ้ามองในมิติการเมืองเนี่ยม,มันสามารถมองได้ไหมย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาทวีสินก็40สวเข้าชื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องแม้จะไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็เหมือนคุณเศรษฐาเองก็หายใจไม่ทั่วท้องคุณทักษิณเอง วันนี้โดนอายการสั่งในคดีหนึ่งหนึ่งสองอีกในทางการเมืองอาจารย์มันจะเกี่ยวข้องกันไหมคะเอ่อความเกี่ยวถ้ามองในทางการเมืองก็อาจจะเกี่ยวกันยังไงคะอาจารย์อ่าแต่ถ้ามองในทางกฎหมายมันมันเป็นการการทำคุณละแยกส่วนกันไม่เกี่ยวกันแต่ถ้ามองในทางการเมืองก็กลับไปที่ที่การคุยเรื่องการมีดีวดิวลับอะไรก็แล้วแต่ที่ลังเก่าวนะฮะแล้วก็มองกันว่ากรณีเนี้ยมันเกิดจากการสั่งสอนการหักหลังกันอะดิวนั้นอะก็เลยต้องเอา เอากระบวนการทางกฎหมายมาจัดการให้เห็นว่าเออมันจะมากเกินไปแล้วมันก็ควรจะต้องมีการจัดการหรือไม่ั้นคุณก็ต้องมาเจราจาหรือคุยตกลงกันใหม่<อ>ในรายการตรงนั้นซึ่งหลายๆคนก,ก็วิเคราะห์ไปในทางการเมืองลักษณะแบบนี้เยอะเหมือนกันใช่ใช่น้ำนหนักมีมากน้อยขนาดไหนคะเ,ออเรื่องเบื้องลับอ่ะการเมืองโดยมากมันจะเป็นเรื่องการตกลงที่ค่อนข้างลับม,มันจะไม่เห็นเปิดเผยนในเรื่องของคัใชัยกฎหมายมนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ เขาคุยกันแล้วก็เขาเล่าลือกันนะมันก็มีส่วนจริงผสมอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องที่จะดิวไม่ดิวหรือจะเปลี่ยนดิวรือไม่ดิวเนี่ยผมก็มองว่าในทางการเมืองมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดเนี่ยมันค่อนข้างได้อยู่แล้วแต่เราเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรนะคะอาจาใช่ใชแต่อย่างวันนี้เองเนี่ยคุณนักสินเองอาจจะต้องใช้พาดหัวว,ว่าวิบากกรรมติดบ,บ่วง คดีหนึ่งหนึ่งสองใช้คํานี้ได้เลยไหมอาจารย์ก็ใช้ได้อยู่แล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่เขาทําตัวเขาเองแหละคือมันจะกลายเป็นวิบากกรรมของคุณทักษิณใหม่ไหมกับบ่วงคดีหนึ่งหนึ่งสองรอบนี้หนักไหมอาจารย์คิดว่าเออหนักไหมเหรอคือคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยโดยหลักการมันหนักอยู่แล้วโทษจําคุกมันค่อนข้างสูงค่ะนะฮะแต่ในระหว่างกระบวนการนับจากนี้ไปอ่ะซึ่งกว่าจะไปจบสารนิกาก็สี่ถึงห้าปีเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมด ในระหว่างเส้นทางตรงนั้นนะฮะและ้วก็ถามว่าคุณทักษณิณจะโดนไหมผมก็มองว่ามีเปอร์เซนต์ที่จะโดนค่อนข้างเยอะนะจากที่ได้เห็นในคลิปอะไรต่ออะไรที่ที่เกิดขึ้นและเป็นเหตุนให้ฟ้องคดีกันตรงนี้ก็ก็เห็นอยู่ว่ามันเข้าลักษณะที่เข้าลักษณะของเรื่องของการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท หรือจากวันนี้ไปจนถึงวันที่18มิถุนายนนะคะคที่ทางอ,อายการนัดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมีโอกาสไหมที่คุณทักษณิณเองอาจจะยื่นขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมจนเป็นเหตุให้อายการสูงสุดเปลี่ยนคําสั่งกลับในสัปดาห์ทแล้วก็ยื่นไปแล้วสารอายการก็สั่งไปแล้วหนึ่งรอบเพราะนั้นแล้วก็<อ>ให้โอกาสใน,อนยื่นขอความเป็นธรรมไปแล้วใช่ไหมครับถ้าคุณทักษณิณจะยื่นอีกรอบคุณต้องมีหลักฐานใหม่นะใช่ไหมฮะถ้าคุณไม่มีหลักฐานใหม่เนี่ยก็น่าจะยก คำร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจะมากกว่าแล้วก็วินิจฉัยแบบเดิมอ่ะแหละอย่างที่บอกว่าคุณมีหลักฐานใหม่ไหมล่ะว่ามีคนคนไหนตัดต่อคลิปแล้วคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนตัดต่อคลิปอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมฮะสามารถแจ้งจับกุมคนนั้นได้ป่ามีหลักฐานจริงไหมว่าเขาตัดต่อคลิปอะไรต่ออะไรกันแล้วแต่ซึ่งหมายามว่าตัวเองไม่ได้ทําและขณะนั้นตัวเองไม่ได้พูดใช่ไหมแต่ข้อที่จริงก็คือมันเป็นมันเป็นสื่อที่อยู่ในต่างประเทศ่ะนะถ้าจะตัดต่อคลิปอย่างที่เขาว่าเนี่ย โอ้อนข,ข้างที่จะเปลี่ยนแปลงก็ทะจริงตัวนี้ยากอยู่พอสมควรนะเพระาะฉะนั้นการที่จะไปยืนร้องขอความเป็นธรรมใหม่เนี่ยผมว่าโอกาสไม่เกิดเล้วลยากมากที่จะหาข้อต่อสู้มาหักล้างกับคําสั่งคือถ้าย<ว>งังวนเวียนอยู่กับข้อต่อสู้เดิมก็ไม่มีอะไรจะหักล้างนะคือคุณต้องไปหาข้อที่จริงใหม่แหละที่ให้เกิดขึ้นเรื่องเหล่านี้ เว้นซะแต่ว่ามีข้อแท้จริงใหม่ซึ่งก็เราก็ไม่รูว้ว่ามันจะมีหรือเปล่าทีนี้พอคุณทักษิณโดนคดี1นึอเนี่ยอาจารย์อีกประเด็นหนึ่งที่สังคมจับตาก็คือปัจจุบันมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการนิรโทษกรรมณนะตรงนี้เองเนี่ยม,มันจะเกี่ยวพันกันไหมคะอาจารย์แรกเริ่มเดิมทีมันไม่เกี่ยวพันกันนะฮะแต่หลังจากที่คุณทักษิณโดน1นึก็จะทําให้ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นที่ในกลุม่มกลุ่มพรรคพวกคุณทักษิณเนี่ย นะไม่ว่าจะอยู่พักการเมืองไหนก็คงจะต้องเอาตัวนี้เป็นตัวช่วยเหลือนะฮะคุณทักษิณน,นะไอคนอื่นนะอีกเรื่องหนึง่งแต่ยังไงก็ต้องช่วยคุณทักษิณน,นะเป็นพรรคพวกก็ต้องช่วยเรื่องนี้ด้วยการขอให้นิรโทษกรรมนะฮะหรืออาจจะไม่ทําก็ได้เพราะมันมีช่องทางอื่นเช่นการขอพยโทษซึ่งหมายความว่าคุณทักษิณมีมีช่องทางไม่ใช่ช่องทางเดียวในการที่จะไม่ได้รับโทษกรณี หนึ่งหนึ่งสองกรณีนี้คือก็อาจจะเข้าแบบรอยเดิมป่วยเข้าไปอยู่ในเรือนจําแป๊บหนึ่งแล้วก็ขอพยโทษแล้วโทษลงมาใช่ไหมฮะแล้วก็ขอพยโทษเสร็จก็เข้าเงื่อนไขพักโทษก็ค่อยเป็นค่อยไปอะไรจำนองน,นี้ตามรอยเดิมที่เคยทํามาก็ได้มันสามารถทําได้เลยเหรอคะอาจารย์เขาต้องเข้าไปก่อนไงฮะโดย<อ>หลักการต้องเข้าไปคือต้องยอมรับโทษก่อนเขายอมรับไหมว่าเขาเขากระทาการตามมาตราหนึ่งหนึ่งสอง ก็ต้องสารภาพก่อนก็สารภาพไปจึงสารภาพไปสารก็จะสั่งถึงสารจะสั่งเนี่ยสารจะลงไม่ลงนิกประเด็นเพราะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยถ้ารับสารภาพเนี่ยารไม่สั่งไม่สั่งลงโทษจะให้รอการลงโทษถ้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็โทษจำก็จะลดลงมาเหลือสองปีนะฮะแล้วก็รอการลงโทษไปที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นถ้าใครถ้าใครรับสารภาพแต่ถ้าต่อสู้คดีเนี่ยอันนี้อันนี้นานอันนี้ก็คือหมายความว่าสารก็จะลงเต็มที่ เนื่องจากถือว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ความจริงต้องให้มีการสืบพยานเพื่อไงไปเพิ่มภาระ,ะให้ให้ศาลทํางานมากขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็มีเหตุไม่ตาน้อยลงใช่ไหมฮเพราะมีเหตุเมตตาน้อยลงเนี่ยถ้าการให้การเป็นประโยชน์อันนั้นก็จะลดโทษให้แต่อาจจะไม่ถึงขนาดหลอกกันลดโทษม,ม,ม,มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ We'll be right <laughs>